เรื่องการเกษตรสมัยใหม่ต้องลงมือทำต้องจดจำเรียนรู้ทุกความสมาร์ทเราสามารถทำได้เพราะนี่คือสามารถฟาร์มเมอร์สามารถฟาร์มเมอร์ของเราวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปดูสมาร์ทกรีนเฮ้าส์หรือโรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะที่สามารถลดเวลาในการให้น้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินกำจัดแมลงโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยท่านผู้ชมอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโรงเรือนนี้คืออะไรครับครับโรงเรือนนี้คือโรงเกษตรอัจฉริยะครับที่เราออกแบบให้เกษตรกรเนี่ยง่ายต่อการจัดการเรื่องของปุ๋ยผ่านแอปพลิเคชันเกษตรกรก็จะสะดวกสบายมากขึ้นเสร็จแล้วก็จะได้ผลผลิตที่มันมากขึ้นแล้วก็ปลูกพืชได้ผลผลิตมากขึ้นด้วยครับเนื่องจากว่าเราทำเป็นระบบโรงเรือนเนาะดังนั้นเนี่ยไม่มีการใช้สารเคมีเลยคือพืชทุกอย่างก็จะปลอดภัยครับทำให้สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นชีวิตของเกษตรกรก็จะดีขึ้นปลอดภัยมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะพ่นยาฆ่าแมลงเนาะเขาก็จะทำให้กับร่างกายเขาประสบปัญหาสุขภาพในระยะยาวอะไรเงี้ยครับเท่าที่ผมเข้ามาแล้วผมมองดูนี่มีพืชหลากหลายชนิดมากเลยครับโรงเรือนนี้นี่ออกแบบมาเพื่อที่จะปลูกพืชชนิดไหนบ้างครับต้องบอกเลยว่าเราออกแบบมาให้ปลูกพืชได้ทุกชนิดครับขึ้นอยู่กับความต้องการธาตุอาหารของปุ๋ยนั้นๆซึ่งเราปล่อยอิสระเต็มที่ซึ่งเกษตรกรสามารถคุมค่าต่างๆได้หมดเลยครับแค่เรียนรู้กันไม่ยากครับนิดหน่อยครับสามารถทำได้หมดและทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านอุปกรณ์เครื่องเดียวเลยนะครับโอ้เครื่องเดียวเลยเหรอครับใช่ครับสำหรับการคอนโทรลของตัวระบบผสมปุ๋ยอัตโนมัตินะครับก็จะมีสวิตช์ตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์สำหรับปั๊มใจปุ๋ยนะครับปั๊มใจปุ๋ยเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกก็คือสามารถแมนนวลและออโต้ได้ครับในกรณีที่ระบบออโต้มีปัญหานะครับเราสามารถบิดไปที่แมนนวลเพื่อที่แก้ไขระบบออโต้ก่อนเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบต่อผักนะครับในโรงเรือนต่อมานะครับจะมีสวิตช์สำหรับถังน้ำเข้าผสมปุ๋ยก็คือเป็นการฟีดน้ำนะครับจากถังสต็อกน้ำนะครับเข้าสู่ถังผสมซึ่งในถังผสมครับเราก็จะมีเซ็นเซอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์เลเวลนะครับในการวัดระดับน้ำครับระดับน้ำถึงเท่าไหร่แล้วถึงหยุดเติมเข้าในถังผสมนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นทั้งระบบแมนนวลและออโต้เหมือนกันครับต่อมานะครับเป็นโซนในการให้ในโรงเรือนปลูกผักนะครับก็จะมีโซนหนึ่งนะครับจะเป็นโซนของโต๊ะปลูกผักครับส่วนโซนที่2จะเป็นโซนของถุงปลูกทั้ง2โซนเนี่ยก็จะมีทั้งออโต้และแมนนวลเหมือนกันครับต่อมานะครับก็จะเป็นสวิตช์สำหรับปั๊มกวนสารนะครับในถังผสมก็จะมี2ระบบเหมือนกันครับก็จะเป็นทั้งแมนนวลและออโต้ครับโอ้โหทั้งให้น้ำใส่ปุ๋ยได้เองขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วแหละครับให้น้ำให้ปุ๋ยอัตโนมัติแบบนี้นี่เก็บผลผลิตอัตโนมัติด้วยเลยไหมครับยังครับตอนนี้เราต้องใช้คนเป็นคนเก็บเกี่ยวอยู่นะครับอ๋อผมนึกว่าจะมีแบบหุ่นยนต์แขนหุ่นยื่นมาฟิวเก็บไม่ยังเดี๋ยวสักพักนึงครับอนาคตเรามีแน่นอนครับเรากำลังวางแผนอยู่เว้ยเราทำยังไงให้มันมีแขนมาเก็บอะไรอย่างนี้บ้างโอ้โหสะดวกสบายขนาดนี้วิธีติดตั้งก็ไม่ได้ยากเลยนะครับครับสำหรับการต่อยอดในเรื่องของระบบสมาร์ทกรีนเฮาส์นะครับก็สามารถที่จะสร้างเป็นรายได้เสริมนะครับให้กับชุมชนนะครับหรือแม้กระทั่งในครัวเรือนของเราเองได้นะครับการเลือกชนิดพืชนะครับที่นำมาปลูกนะครับก็เน้นในเรื่องของพืชที่มีความต้องการของตลาดที่สูงนะครับมีมูลค่าการตลาดที่สูงเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศมีผู้บริโภคค่อนข้างเยอะนะครับมีรายได้จากการที่จะจำหน่ายค่อนข้างสูงได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีพืชพันธุ์อื่นๆอีกหลากหลายชนิดครับเช่นแตงกวาญี่ปุ่นเมลอนและก็สตรอเบอรี่ก็สามารถที่จะต่อยอดในเชิงธุรกิจได้นะครับจากโรงเรือนของ Smart Green House นี้ครับผมโรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะต้นแบบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิถีเกษตรแบบ Smart Farming ที่ทุกคนก็สามารถทำได้รายการสามารถฟาร์มเมอร์ในวันนี้ขอลาไปพร้อมกับภาพโรงเรือนสวยๆแบบนี้แหละครับสวัสดีครับ